นี่เป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทของมวยไทย Warriors ด้วยครับพิกัดน้ำหนัก66กิโลกรัมครับเป็นปอนด์นี่ก็140ปอนด์นะครับซูเปอร์ไลท์เวทซึ่งน้ำหนักนี้นี่แสนชัยบอกว่าปกตินี่ครับแสนชัยชกอยู่128 130นี่ถือว่าโอเคครับแต่วันนี้ขึ้นมาต่อย140ด้วยความสูงของแสนชัยนะครับ168เซนติเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าตัวเล็กนะครับเป็นชายไทยที่ตัวค่อนข้างเล็กถ้าเทียบกับมาตรฐานความสูงของเด็กทุกวันนี้นะครับของเด็กไทยทุกวันนี้แต่เหลือเชื่อครับว่าภายใต้ความสูงแค่168เซนติเมตรของแสนชัยนี่แกมีกล้ามเนื้อนะครับมีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งส่วนนี้ลิเกอร์มูทูนะครับแต่ผมไม่อยากเรียกชื่อกันมูทูนี่ถ้าเกิดเรียกกันเป็นภาษาไทยเรียกมูทูก็ฟังดูไม่ค่อยดีถ้ายิ่งเรียกอย่างหมูตู้นี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่ได้ครับเพราะนั้นมีเชื้อสายมองโกนะเขามีเชื้อสายมองโกครับเรียกว่าเจ้าเอ๋อนะครับน่าจะฟังดูแล้วเหมือนพระเอกหนังจีนหน่อยนะครับก็เจ้าเอ๋อนี่ถือว่าเป็นยอดมวยของจีนในยุคปัจจุบันนี้นะครับเห็นชื่อแมนจูแบบชื่อแบบออกมองโกแมนจูแบบนี้นี่ไม่ทราบว่าน่าจะมีพื้นฐานทางมวยปล้ำของแมนจูหรือว่ามองโกด้วยนะครับกีฬาประจำถิ่นเขาเลยครับก็ในโอลิมปิกเกมครั้งนี้นี่นักกีฬาของกวางเจานี่ก็ได้เหรียญทองด้วยนะในประเภทพวกมวยปล้ำมวยยูโดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมวยปล้ำในแบบของจีนนะครับบางทีมวยไทยเราเคยปะทะมาแล้วนะครับเราจะใช้ชื่อเรียกกันว่ามวยสานต้าแล้วก็มักจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับมวยไทยนะครับมวยไทยเรานี่ไปชกที่จีนนี่เจอมวยสานต้านี่มักจะเรียบร้อยนะครับนี่ดูลีลาการไหว้ครูของจอมมวยสารคามนะครับวันนี้โจทย์อีกข้อหนึ่งก็คือโชว์การไหว้ครูให้ชาวจีนได้ชมด้วยอย่างสวยงามส่วนนักมวยของจีนนี่ไม่มีลีลาตรงนี้ก็ใช้อาศัยการยืดนี่ครับท่านพลเอกชัยศิษย์ชินวัตรท่านพลเอกทวีปจันทรโรจน์ครับสองกำลังสำคัญที่ผลักดันมวยไทยก้าวโกอินเตอร์และนี่เป็นแม่เหล็กสำคัญของเราแสนชัยแสนชัยนี่รำสวยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็รำเซิงหมอลำขึ้นเวทีครับแสดงออกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นเลยนะครับและตอนนี้ก็มาไล่รำในกระบวนท่าต่างๆของการไหว้ครูมวยไทยครับเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากว่าสังเกตดีๆนะครับจะพบว่าขบวนที่นำแสนชัยขึ้นเวทีนะครับจะเป็นนักรบไทยนะครับแต่งชุดนักรบไทยขึ้นมานี่มีนักมวยดังหลายคนนะครับมาเป็นรับบทเป็นนักรบไทยนะครับคนหนึ่งที่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นเราพูดถึงคนเดี๋ยวมนัสบุญจำนงครับเราพูดถึงวีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิกนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มนัสก็มาครับวันนี้มนัสมาเองนะครับแล้วก็ยังมีซีอุยส.สุนันทชัยนะครับก็มาเป็นร่วมมาแสดงแบบเป็นนักรบไทยนำแสนชัยขึ้นเวทีวันนี้ด้วยนะครับแสนชัยแน่นอนครับเตี้ยกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างที่บอกก็แสนชัยนี่นอกจากจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วนะครับสำหรับวัย32ปีนี่ถือว่าปึกมากๆในกล้ามเนื้อของเขานั้นยังมีทักษะที่สุดยอดนะครับแต่โจทย์วันนี้หนักนะครับโจทย์ว่าเจ้าถิ่นแล้วมาเผยแพร่มวยไทยและเขาชกกับเจ้าถิ่นจะยังไงออกแบบไหนให้ประทับใจแต่เป็นแสนชัยที่ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งการโชว์นะครับแห่งการโชว์มวยไทยเพราะว่าแสนชัยนี้ไม่ได้ชกแค่ชนะอย่างเดียวนะครับปัจจุบันนี้ให้ประทับใจด้วยต้องชกให้มีลีลามีความแตกต่างนะครับว่ามวยอย่างแสนชัยนี่ถ้าตัวนี้ 150,000 บาทเนี่ยเขาได้มายังไงไม่ใช่แค่ว่าชกชนะนะครับต้องชกให้ประทับใจแต่วันนี้มากกว่านะครับมากกว่านะมากกว่าแสนห้านะครับและได้รับการเซ็นสัญญาเข้ามาอยู่ในสังกัดของวอริเออร์นะครับมวยไทยวอริเออร์มี 400,000 บาทแน่ๆนะครับอาจจะชกกี่ไฟเนี่ยอาจจะสัก 2-3 ไฟนะครับแต่วันนี้มีแสนชัยนี่มีหลายแสนบาทนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงทำเงินของเขาเลยแม่ดูลีลาการดึงหลบนะครับโดนี่นะครับเครื่องหมายการค้าของแสนชัยนะครับท่าม้าดีดกะโหลกกรรมการปิยะเหล็งสุดใจครับเห็นแล้วยังยิ้มเลยนะครับยิ้มไปเตือนเล็กน้อยนี่แต่กระบวนท่านี้นี่ใช้ในเวทีมวยไทยในกติกามวยไทยแบบถูกต้องไม่ได้เอาขวากดเข้าไปนะครับสุดมีเอียงนิดๆหมัดก็หนักครับแสนชัยเพราะว่าเคยชกสากลมาแล้วดูครับโชว์ทุกอย่างนะครับเราเผ เพลินเลยครับดูกันเพลินบางทีบรรยายอาจจะบรรยายไม่ทันนะครับแสนชัยนี่โชว์ทุกอย่างครับมีกระโดดถีบหน้าบาทาลูกพักนะครับโดดเกี่ยวนะครับที่คล้ายๆล้อเกวียนอย่างที่เรียกกันว่าม้าดีดกะโหลกมีหมัดนะครับหมัดคอยฉกจังหวะกดเข้าไปอ้าวนี่นะครับมีบ้างนะครับโต้บ้างเจ้าเอ๋อนะครับแสนชัยเข้าไปครับเหมือนจะเกาะแต่ไม่เกาะนะครับผลักออกมาหาจังหวะทำครับเก่งแข้งซ้ายนะครับเก่งแข้งซ้ายครับดูครับว่าจะออกอาวุธอะไรครับจะเลือกออกแบบไหนแสนชัยนี่ถือว่าเป็นประเภทตามสั่งนะครับเป็นนักมวยไทยประเภทตามสั่งออกแข้งได้ครับออกเข่าได้ศอกได้ทุกอย่างเตะซ้ายขึ้นสูงครับทำได้จะถีบคือดูการดูแสนชัยชกนี่ถือว่าเป็นความเพลินเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับไม่ใช่มวยไทยที่จะต้องจ้องชนะค้าคานกันอย่างเดียวนะครับดูแสนชัยชกนี่ดูเหมือนดูศิลปินดึงนิดเดียวนะเมื่อกี้ครับเหมือนรัศมีแข้งครับเป็นศิลปะนะครับของการชกของแสนชัยนี่ดูเพลินๆนะครับดูสวยงามโอ้ยสวยไหมครับสวยไหมครับโอ้โหทำท่าจะต่อยแล้วศอกครับเสียงปรบมือเนี่ยเป็นเสียงปรบมือของชาวจีนนะครับโอ้โหนี่ครับดูแล้วต้องปรบมือนะครับขนาดคู่อื่นก็อาจจะดูกันเฉยๆนะครับดูกันนิ่งๆแต่คู่นี้โอ้โหดูครับอาการของเจ้าเอ๋อเลือดนะครับที่ไหลออกมานี่โดนเข้าไปครึ่งปากครึ่งจมูกนะครับยังเพิ่มไหมฮะโอ้ต้องไปขอโทษครับดูครับจะชกโอ้โหชัดนะครับโอ้ชัดเจนจริงๆครับเป็นการชนะน็อกที่เฉียบขาดอย่างยิ่งนะครับของแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับในวันนี้ครับเอาชนะน็อกนักมวยจีนคนสีเมืองสินะสีเมืองแสนชัยที่ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นนักมวยอิสระนะครับแต่ก็ฝากซ้อมอยู่ที่13เหรียญพระราม 9 ครับท่านพลเอกชัยศรีชินวัตรครับประธานอำนวยการจัดการแข่งขันมวยไทย Warriors เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขึ้นมอบเข็มขัดแชมป์ของซุปเปอร์ไลท์เวทกับแสนชัยโอ้โหดูลีลาครับนี่ครับม้าดิดกะโหลกนะครับใช้ที่เวทีเมืองไทยนี่เวทีมาตรฐานไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามือนวมไปสัมผัสพื้นนี่ถือว่าผิดกติกาแต่มาใช้โชว์อย่างนี้ไม่ผิดกติกาครับมีคู่แข่งและธงชัยใจดีนะตีกอล์ฟวันละแสนอันนี้ครับยกเดียวครับ